สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ดิชิเฮนนะคะก็คือคลิฟนะคะที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะของครอบครัวนะคะแล้วก็รวมทางแอร์เรียนี้นะคะที่เราพูดกันไปแล้วนะคะคลิปแรกนะคะก็เป็นพื้นที่ที่สวเช่าเข้ามาซื้อบ้านนะคะพักอาศัยหลังจากเกษียณอายุแล้วราชการหรือว่าทำงานต่างๆแล้วนะคะเนื่องจากว่าที่เราเห็นนะคะอากาศสดชื่นนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลนะคะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแสงแดดตลอดทั้งปีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการตัดสินใจสำหรับผู้สูงอายุที่มาอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะแพนให้ดูรอบๆนะคะว่าบรรยากาศเขาสวยงามประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มขอพูดเล็กๆนะคะนิดนึงเนาะเวอร์ชันภาษาไทยนะคะเดี๋ยวน้องนี่เดย์ก็จะมาพูดเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆนะคะดิชิเฮเนี่ยเป็นคลิฟนะคะหรือเป็นหน้าผานะคะที่เป็นหินช็อกนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าทุกๆปีนะคะมีการกัดซ้อของน้ำนะคะน้ำทะเลทำให้พื้นที่หน้าผาเนี่ยนะคะถูกกัดกรีนไปเรื่อยๆนะคะกลืนไปเรื่อยกับน้ำทะเลถูกกัดซ้อไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากเขามีเอกลักษณ์ที่สวยงามนะคะเพราะว่าเขามีอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะหินสีขาวเนี่ยที่เป็นช็อกเนี่ยนะคะก็จะมีความสวยงามตัดกับฟ้าสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เท่ากับเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ใครๆที่มาท่องเที่ยวประเทศอังกฤษก็ต้องอยากจะมาเที่ยวที่ดิชิเฮดกันเนี่ยนะคะดิชิเฮดก็อยู่ในส่วนของที่เรียกว่าอิสบอร์นนะคะก็เดินทางเราสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่าเราเดินทางมาอย่างไรยังไงนะคะมีหลายเส้นทางนะคะซึ่งไม่ห่างจากตัวเมืองลอนดอนมากเท่าไหร่นะคะประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่เกินนะคะขึ้นอยู่กับการจราจรว่าติดมากติดน้อยนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากแล้วก็แดดดีมากนะคะก็จะเราก็จะเห็นคนมาท่องเที่ยวกันมานั่งนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจกันเนี่ยนะคะวันนี้พี่หนุ่มนะคะก็มากับน้องดีเดย์นะคะน้องดีเดย์อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะดีเดย์เลยวันนี้ดีเดย์จะมาพูดเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับดิชิเฮดเนี่ยค่ะBrighton, and it's around 2.5 hours from London. Today, the sun is out. It's amazing. It's really beautiful, and we're having an amazing time. Thank you. Thank you, everyone. And we're just about to traveling around the UK for a short visit with families, and of course, and Bruno. You very could see Bruno here. Bruno on the scene. Here we go. Okay, we're gonna go now. Thanks for all the commentators.